คราวนี้ในตอนเขียนโปรแกรม Java เริ่มต้นนะครับหลังจากที่เราเช็คมาเรียบร้อยแล้วว่า Visual Studio Code ของเราเนี่ยมองเห็น Java ทั้ง Java ธรรมดาและ Java 4เนี่ยละเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการสร้างพื้นที่ในการเขียนโปรแกรม Java กันหน้าจอในตอนนี้อาจจะดูเบียดๆนิดนึงนะครับผมเร่งให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อจะให้คนที่ดูในคลิปเนี่ยมองเห็นง่ายเผื่อบางคนดูเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับก็สิ่งแรกเราก็คือเราจะกำหนดพื้นที่ในการทำงานของเรานะครับก็เราอาจจะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับ Open Folder หรือจะมากดที่เมนู File แล้วก็ไปเลือกที่ Open Folder ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกดตรงนี้นะครับตรงนี้ระบบก็จะวิ่งเข้าไปในจุดที่เราอยากจะสร้างพื้นที่ทำงานของ Java นะครับเบื้องต้นเนี่ยบางเครื่องก็จะวิ่งตรงแนวไปที่ document ครับบางเครื่องก็จะออกมาอยู่ตรงที่ผมเลือกเมื่อสักครู่นี้ก็เลือกเลยครับว่าเราจะใช้พื้นที่ไหนในการทำงานของนะครับสมมติว่าผมจะสร้างงาน Java ของผมเนี่ยในโฟลเดอร์ document นะครับผมก็จะอยากสร้างโฟลเดอร์ย่อยเพราะว่าใน document นี่มีโฟลเดอร์เยอะแยะมากมายนะครับผมอาจจะอยากสร้างโฟลเดอร์ย่อยเพื่อเก็บงาน Java ของผมนะครับผมก็ทำการกด New Folder นะครับก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์นี้สมมติผมตั้งชื่อว่า Java Project Java Project ขึ้นไปใน Java Project นะตัวนี้ผมกะว่าใน Document Java Project เนี่ยผมจะเก็บงานเกี่ยวกับ Java ทั้งหมดนะครับอันนี้เลยนะครับแล้วคราวนี้ในงานใน Java Project อาจจะมีหลายงานอยู่ด้วยกันนะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ย่อยเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับสมมติว่าผมเริ่มต้นด้วยคำว่าโปรเจกต์แรกที่ผมจะสร้างคือ Hello World แล้วกันนะครับHello World สวัสดีชาวโลกนะสมมติผมสร้างโปรเจกต์ชื่อว่า Hello World นะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับตอนนี้ผมก็จะอยู่ที่ผมยืดมาให้ดูผมอยู่ใน Document ในโฟลเดอร์ชื่อว่า Java Project แล้วผมมีโฟลเดอร์ย่อยเข้าไปชื่อว่าโปรเจกต์ชื่อว่า Hello World นะครับผมอยู่ตอนนี้นะกด Select Folder นะครับระบบก็จะวิ่งเข้าไปใน Hello World นะครับในบางเครื่องนะครับถ้าเรายังไม่เคยเข้าไปใช้งานมันจะมีหน้าต่างเปิดขึ้นมาแล้วบอกว่าเราจะเชื่อใจไหมเราจะ trust ไหมนะครับในการที่จะให้ Visual Studio Code เข้ามาแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์พวกนี้นะครับให้ตอบ trust ไปเลยนะครับในคลิปนี้คือผมเคยกดเข้าไปแล้วนะมันก็เลยเซฟไปแล้วนะครับว่ามัน trust ไปแล้วนะครับโอเคนะถึงตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างแนะนำอยู่นะครับว่าทำอย่างไรบ้างนะครับผมไม่เอาหน้าต่างแนะนำนะผม get started เนี่ยทิ้งไปเลยนะครับผมจะสร้างไฟล์หนึ่งไฟล์นะครับตรงนี้นะครับไว้พิมพ์ hello world นะครับจาว่านะครับใส่ดับจาว่าเข้าไปนะครับสังเกตไอคอนข้างหน้านะมันจะเปลี่ยนนะครับถ้าผมไม่มีดอทข้างหน้านะครับไม่มีไอคอนนะครับอันนี้ผมใส่ Java นะครับไอคอนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับกด Enter นะเพื่อเป็นการบันทึกเข้าไปก็จะได้ไฟล์หนึ่งไฟล์ที่เป็นนามสกุล Java นะครับชื่อว่า Hello World นะครับสังเกตนิดนึงนะครับว่าชื่อไฟล์ผมเนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กเป็นประมาณนี้นะครับในระหว่างที่เราใส่เข้าไปเนี่ยตัว Visual Studio Code มันมีการ detect ได้นะครับว่าเราใช้ Java นะครับมันก็พยายามจะแนะนำรายละเอียดต่างๆในการช่วยเขียน Java นะครับในเบื้องต้นนี้เรายังไม่รู้จักเราปิดไปก่อนนะเดี๋ยวจะงงเฉยเรามาเริ่มกันนะครับโดยการพิมพ์คำนี้เข้าไปก่อนนะครับ public นะครับที่แปลว่าสาธารณะนะครับพิมพ์ไปได้สัก3ตัวอักษรก็จะมีตัวช่วยขึ้นมาให้นะครับ public กด enter เลยก็ได้นะครับถ้าเราขี้เกียจพิมพ์เราพิมพ์ public ตัวนี้ต่อนะครับ class นะครับ enter นะครับ classเราจะสร้างคลาสขึ้นมา1คลาสนะครับโดยเงื่อนไขของ Java เนี่ยใน1ไฟล์หรือ1ซอร์สไฟล์เนี่ยจะต้องมีคลาสอย่างน้อย1คลาสนะครับและคลาสนั้นต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อไฟล์นะครับหมายความว่าถ้าข้างบนเป็นชื่อไฟล์ว่า Hello World ชื่อคลาสก็ต้องเป็นคลาสที่ว่า Hello World เช่นเดียวกันนะครับ Hello World และที่สำคัญก็คือต้องตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนกันเป๊ะๆนะครับโอเคไหมครับมีคลาสคลาสนี้จะทำงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นวงเล็บปิดกาเปิดจนไปถึงวงเล็บปิดกาปิดครับ
นี่คือเงื่อนไขของ Java นะต้องใน1ซอร์สไฟล์จะต้องมี1คลาสเป็นอย่างน้อยนะครับและไอ้1คลาสที่ว่าเนี้ยจะต้องมีชื่อเหมือนกันกับชื่อไฟล์ด้วยเป๊ะๆเลยครับในคลาส1คลาสจะต้องมีเมธอดอยู่ข้างในอย่างน้อย1เมธอดครับเมธอดที่ใช้ในการทำงานเบื้องต้นเราชื่อว่า main ครับนักศึกษาพิมพ์เพราะว่า main เข้าไปแล้วกด enter นะครับตัวระบบจะทำการช่วยพิมพ์ให้นะครับช่วยพิมพ์ให้ทั้งหมดเลยครับเราจริงๆเราต้องพิมพ์เองทั้งหมดนะประมาณตรงนี้นะเราต้องพิมพ์เองทั้งหมดเลยแต่เราพิมพ์ main ทีเดียวนะครับมันช่วยเราพิมพ์เลยนะครับนี่เป็นเมธอดครับส่วนรายละเอียดของคลาสกับเมธอดเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังครับในเบื้องต้นให้สร้างคลาสขึ้นมา1คลาสข้างในคลาสให้มีเมธอดที่ชื่อว่า main นะครับถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่ครั้งนึงนะครับผมลบตรงนี้ทิ้งนะครับพอเราสร้างคลาสผมกดแท็บมาหนึ่งทีพิมพ์เพราะว่า main นะครับระบบมีการช่วยให้เราพิมพ์ง่ายขึ้นนะพิมพ์ปุ๊บมันมีตัวเลือกให้กด enter ตรงนี้เลยนะปุ๊บก็จะได้เมธอด main ขึ้นมาเมธอดนะครับเราจะใช้คำสั่งในการแสดงผลอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นภาษา C ก็คล้ายๆกันกับ printf ในภาษา Java ใช้ system นะครับ s ตัวใหญ่นะ system นะครับ enter นะตรงนี้ปุ๊บ dot no enter เข้าไปนะครับ dot นะครับ print ln เห็นตัวแรกนะฮะ print ln ผมไม่พิมพ์ต่อนะ enter เลยนะครับปุ๊บใน print ln ขึ้นมานะครับนี้ก็มีความเทียบเท่ากันกับตัวPrintf ของภาษา C นะครับ Printf แล้วก็ข้างในก็มีข้อความใช่ไหมครับPrintln ก็คล้ายๆกันนะครับปึ๊บใส่เครื่องหมาย double quote เข้าไปนะครับมันก็จะมีข้อความครอบกับ double quote ครอบกับตัว x เข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้พิมพ์นะครับ x colon เนี่ยมันทำขึ้นมาเองนะครับเพราะงั้นก็เป็นตัวช่วยของตัว Visual Studio Code นะครับถ้าเราไปเขียนที่ Notepadเขียนที่ edit path เขียนที่ atom ก็อาจจะไม่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับมันรันได้อยู่ครับผมจะเปลี่ยนข้อความในตัว x ตัวนี้นะครับให้เป็นคำว่า hello hello world ครับ hello world ครับ hello world ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ hello world นะครับคือมี1คลาสคลาสชื่อว่า hello world นะครับในนี้มีเมธอดอยู่1เมธอดชื่อว่า main นะครับชื่อว่า main เมธอดนี้จะทำงานอัตโนมัตินะครับนี่เป็นเงื่อนไขของ Java นะครับถ้ามีเมธอดที่ชื่อว่า main ปั๊บเวลาเรียกใช้งานมันจะทำงานเมธอด main ก่อนนะครับซึ่งในเมธอด main ก็มีการบอกว่าให้เขียนข้อความแสดงคำว่า hello world ออกไปที่หน้าจอนะครับเสร็จแล้วครับโปรแกรมแรกของเรานะครับ Javaเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟนะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจเซฟนะครับสามารถกดที่เมนูไฟล์แล้วเลื่อนลงมาที่ออโต้เซฟได้นะครับติ๊กถูกไว้พิมพ์ไปกี่ครั้งมันก็จะเซฟให้ทุกครั้งนะครับถึงเราทำการรันนะครับเพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่เราได้จากการเขียนโปรแกรมชื่อว่านี่เขียนได้ทำงานได้จริงไหมนะครับทำได้2อย่างด้วยกันนะครับ2อย่างด้วยกันคืออย่างที่หนึ่งก็คือกดตรงลูกศร play ตรงนี้นะครับลูกศรเครื่องหมาย play ตรงนี้นะครับหรือกดตรงคำว่ารันตรงนี้นะครับสังเกตว่าเราไม่ได้พิมพ์คำว่า run กับ debug ตรงนี้นะครับแต่ตัวช่วยมันทำขึ้นมาเองนะครับโอเคก็จะกด run นะครับผมกด run ตรงนี้แล้วกันนะครับปุ๊บระบบก็จะทำการ compile นะครับแล้วก็ run ก็จะได้ผล run ออกมาผล run จริงๆคือตัวนี้นะครับตัวที่ไฮไลท์ตรงนี้นะครับ hello world ตัวนี้นะครับส่วนไอ้ตัวสีน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่ผล run นะครับตัวสีน้ำเงินเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งเพื่อให้ compile แล้วก็เอามารันนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างจะลกสายตาอยู่พอสมควรใน Visual Studio Code ซึ่งก็ทำให้ผมคิดเยอะอยู่นะว่าเราใช้เครื่องมือนี้ดีไหมนะแต่ว่ามาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผลลัพธ์จริงๆคือตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้จะว่าที่รันได้ขึ้นมาโปรเจกต์ง่ายๆนะครับทีนี้จากในชั้นเรียนที่เราเคยคุยกันว่าจริงๆ Java เนี่ยมันจะต้องมีการ compile ก่อนถูกไหมครับโดยใช้ Java C แล้วก็พอมัน compile เป็น bytecode แล้วเราก็จะใช้ Java เนี่ยการ run
เพื่อเป็น Java Virtual Machine นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรันอย่างนั้นให้ดูนะครับเราทำตรงไหนดีทำตรงเทอร์มินอลนี่แหละนะครับก็นี่เราจะเห็นว่าเราอยู่ที่โฟลเดอร์ C User แล้วก็ตามที่เราสร้างไว้นะครับผมจะลองพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้นะครับในเทอร์มินอลนะครับ dir นะครับแล้วกด enter นะครับตอนนี้จะเห็นว่าในโฟลเดอร์ของผมเนี่ยนะครับมีไฟล์อยู่หนึ่งไฟล์ชื่อว่า hello java hello world java นะครับอยู่หนึ่งไฟล์นะครับเราจะทำการวิธีเดิมๆของ java นะครับโดยการเอา java มา compile hello world java นี้นะครับ java c นะครับ java c ตามด้วยชื่อไฟล์ hello world นะครับhello อ่ะพิมพ์ไม่ได้สักพักหนึ่งกดปุ่มแท็บก็ได้นะครับหรือใครสะดวกจะพิมพ์เองก็ได้นะครับเอาพิมพ์แล้วกันนะ hello world นะครับตาม java นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วกด enter นะถ้ากรณีถ้าไม่เกิด error ขึ้นมานะครับเราจะได้ไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับที่เป็น bytecode ชื่อว่า hello.class นะครับจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือตรงนี้มันมีไฟล์เพิ่มขึ้นมาเองนะครับhello world.class นะครับผมจะลองพิมพ์ dir อีกสักครั้งนะครับเพื่อกด enter นะจะเห็นว่ามีไฟล์เพิ่มขึ้นมาครับตัวนี้คือซอฟต์ไฟล์ส่วนตัวนี้คือไฟล์ที่ผ่านการ compile แล้วที่เป็น bytecode นะครับชื่อว่า hello world.class นะครับสิ่งที่เราจะทำการรันครับให้เหมาะกับเครื่องแต่ละเครื่องโดยใช้ java virtual machine นะครับจะว่านะครับแล้วตามด้วยชื่อของไฟล์นะครับ hello world นะครับไม่มีนามสกุลอะไรทั้งสิ้นครับแล้วกด enter นะก็จะได้ผลรันเพียวๆขึ้นมานะครับได้ผลรันเพียวๆขึ้นประมาณนี้อันนี้คือในอดีตนะที่เรารันโปรแกรมเราก็ต้องทำประมาณนี้นะครับต้อง java compile แล้วก็มา java runtime อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับแต่คราวนี้ในโปรแกรมนี้ถ้าสังเกตดูดีตอนแรกที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เรารันเนี่ยเราไม่ได้มานั่งพิมพ์เลยนะจะว่า C จะว่าธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้มานั่งพิมพ์เลยมันทำให้เราเสร็จสรรพเลยแล้วไฟล์ไอ้ dot class นี้ก็ไม่มีด้วยนะครับก็เป็นการลดขั้นตอนแทนที่เราจะมานั่งพิมพ์เองเราก็แค่กดตรงนี้นะครับแล้วที่เหลือมันก็ทำให้เสร็จสรรพเลยแต่ว่ามันก็อาจจะมีอย่างอื่นที่มันรกสายตานิดนึงนะครับก็ง่ายกว่ากันนิดนึงนะครับแต่ถ้าทำแบบเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าผลลัพธ์มันคลีนเนาะมันไม่มีอะไรมาปนก็เลือกเอาเนาะว่าเราจะใช้วิธีการอะไรแต่ว่าในวิชานี้เราอาจจะต้องใช้ตัวนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานของเรานะครับโอเคครับ